ก็ผ่านวันออกพรรษามาสำหรับเรื่องราวต่างๆแต่ละชีวิตก็แตกต่างกันไปทุกอยู่ที่ใจทุกของใครก็ของมันทุกอยู่ที่ใจใครจะเก็บไว้ก็ช่างมันสุขอยู่ที่ใจฉันเก็บมันไว้ทุกวันสุขอยู่ที่ใจฉันจะให้กันและกันใจเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจถ้าคนเรามีใจบริสุทธิ์การพูดการกระทำก็พลอยให้บริสุทธิ์ความสุขย่อมตามสนองเหมือนเงาติดตามตนสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดกันยาวๆเรื่องธรรมะกับชีวิตสำหรับธรรมะกับชีวิตธรรมะเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตก็ว่าได้ท่านผู้รู้ท่านกล่าวว่าธรรมะเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตแต่เราสนใจกันเพียงปัจจัยที่4ทางวัตถุสำหรับร่างกายชีวิตที่ขาดปัจจัยที่5เป็นชีวิตที่ตายแล้วก็ว่าได้และเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่าการตายของร่างกายเพราะขาดปัจจัยที่อย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้เลยความมีชีวิตที่ปราศจากธรรมะนั้นเป็นความทุกข์ของแต่ละคนและจะทำให้ทำอันตรายแก่กันและกันจนถึงระดับมืดบอดเป็นที่สุดธรรมะคืออะไรตามพยัญชนะธรรมะคือสิ่งที่สามารถทรงตัวอยู่ได้เป็นปกติฉะนั้นผู้ที่มีธรรมะในจิตใจหรือในใจก็หมายถึงบุคคลที่สามารถดำรงความเป็นปกติอยู่ได้ในทุกอริยบทในทุกสถานการณ์หรือในทุกเหตุการณ์ความรู้ในกิจของผู้มีธรรมะนั้นมีแต่ความเยือกเย็นแก่มใสเป็นจิตที่สงบสว่างว่างจากความวุ่นวายอันเนื่องด้วยเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดแปลกไม่มีสิ่งใดมหัศจรรย์ไม่มีสิ่งใดน่าโกรธไม่มีสิ่งใดน่าเกลียดน่ารักน่าพอใจทุกสิ่งมันมีความเป็นธรรมดาเหมือนกันจิตที่มีธรรมะจึงเป็นจิตใจที่เป็นปกติอันอาจเปรียบได้กับความเป็นปกติของแผ่นดินของน้ำของลมของไฟเช่นเดียวกันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางส่วนตัวหรือทางการงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจควรได้นำธรรมสัจจะของอนิจจังมาตั้งไว้รับไว้ก่อนถ้าทำได้จิตนั้นก็จะไม่ส่วนเสเลรวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่จะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามาทันท่วงทีที่จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงไปได้เหล่านี้เป็นเพียงอุบายเล็กๆน้อยๆที่อาจนำมาปฏิบัติดูหากทำได้อย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นการฝึกพูดหรือมองข้างในอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติจิตนั้นจะเป็นจิตที่พร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอยู่ในตัวโดยเฉพาะปัญญาจะแหลมคมยิ่งเมื่อจะแหลมคมยิ่งขึ้นตามลำดับเป็นปัญญาภายใน
ที่จะช่วยให้จิตหลุดพ้นจากการยึดติดอยู่กับสิ่งสมมติไปสู่ความเป็นวิมุตติได้ในที่สุดยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยันมีสติมีการงานสะอาดทำงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังเป็นอยู่โดยชอบธรรมไม่ประมาทด้วยความขยันด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมระมัดระวังด้วยการข่มใจของตนของผู้มีปัญญาควรสร้างเกาะคือที่พึ่งได้แก่ควรสร้างเกาะเป็นที่พึ่งแก่ตนที่หวังน้ำกิเลสไม่สามารถท่วมได้สำหรับชีวิตชีวิตนั้นก็คือการแก้ปัญหาเปรียบเสมือนนกเป็ดน้ำในฝูงใหญ่กำลังบินอพยพไปทางทิศใต้ในตอนกลางในฤดูหนาวเป็นระยะทางหลายพันไมล์ขณะที่กำลังบินอยู่นั้นมีนกหนุ่มตัวหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมามันเห็นว่าชีวิตนกไม่เห็นมีอะไรมีแต่กวักปีกบินอยู่ตลอดเวลาปะเดี๋ยวก็อพยพไปทางใต้ปะเดี๋ยวก็อพยพไปทางเหนือเป็นภาวะจำเจซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายที่สุดวันหนึ่งขณะที่บินอยู่เหนือทะเลสูงขึ้นไปหลายพันฟุตนกหนุ่มไม่สามารถจะอดทนต่อความเบื่อหน่ายจึงได้หยุดบินเสียด้วยการหุบปีกกระชับกับลำตัวผลก็คือว่าร่างของมันลอยละลิ่งลงลอยละลิ่วลงสู่ท้องทะเลกระทบกับผิวน้ำอย่างแรงแล้วจมหายไปสำหรับนกแก่ที่เป็นจ่าฝูงเห็นเข้ามันได้เปล่งอุทานออกมาเบาๆว่าการบินเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติของนกคุณค่าของนกอยู่ที่การบินถ้านกหยุดบินนกก็ไม่เป็นนกอีกต่อไปชีวิตของเราแต่ละคนก็เปรียบเหมือนนกเราเกิดมาพร้อมด้วยชีวิตร่างกายที่เต็มไปด้วยปัญหาที่จะต้องแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวกระหายปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาความโง่เขลาเบาปัญญาปัญหาการต่อสู้ดิ้นรนกับภาวะแวดล้อมนอกจากปัญหาของตนเองแล้วยังมีปัญหาที่คนรอบข้างที่นำมาให้เราช่วยแก้อีกชีวิตจึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยธรรมชาติการแก้ปัญหาเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติของมนุษย์เหมือนการบินเป็นหน้าที่ของนกการแก้ไขปัญหาทำให้ชีวิตมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเมื่อเผชิญกับปัญหาอย่าบ่นอย่ากุ้มจงตั้งใจแก้มันด้วยความสุขสุขุมเยือกเย็นจงบินไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะถึงดินแดนอบอุ่นที่คอยเราอยู่สี่โลกอีกด้านไกลวัตถุทานเช่นการถวายอาหารและยาแด่พระภิกษุอาพาธการถวายจีวรแด่พระพุทธเจ้าการถวายกุฏิเป็นสังฆทานแม้จะประณีตและทรงค่าก็มีอานิสงส์น้อยกว่าทำทานเพราะบุคคลจะให้ทานก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเท่านั้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่สามารถให้ทานเลยนอกจากนี้วัตถุย่อมหมดไปเมื่อบริโภคใช้สอยแต่ทำไซเมื่อบริโภคใช้สอยแต่ทำใช่ได้ตลอดไปและช่วยให้พ้นทุกข์ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทำทานชนะทานทั้งปวงชีวิตเราเหมือนคนเดินทาง
ไปในป่าใหญ่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีน้ำกินหรือไม่ถ้าเราเอาน้ำใส่กระบอกสะพายติดหลังติดตัวไปด้วยก็ไม่เป็นการหนักหนาอะไรถ้าพบน้ำข้างหน้าแล้วถ้าพบน้ำข้างหน้าก็แล้วไปถ้าไม่พบก็จะได้มีน้ำกินไม่อดอยากการทำบุญกุศลและความดีติดตัวไปด้วยก็เสมือนมีน้ำติดตัวไปเหมือนกันกินแต่พออิ่มชิมแต่พอดีเป็นหนี้แต่พอประมาณฐานของตึกคืออิฐฐานของชีวิตคือการศึกษาถ้าท่านไม่สันโดษระวังท่านจะต้องกระโดดอุปสรรคปัญหาเป็นที่มาแห่งความสำเร็จรักษาใจอย่างเดียวก็พอรู้จักสุภาพสตรีคนหนึ่งในตำนานบอกว่าเขียนโลนิทานมาว่าข้าพเจ้ารู้จักสุภาพสตรีคนหนึ่งความจริงเธอเป็นสตรีที่ไม่สุภาพนักควรจะเรียกว่าทุรภาพสตรีมากกว่าอายุประมาณ65ปีเป็นคุณยายอาศัยอยู่กับลูกหลานในสายตาของคนทั่วไปนางเป็นคนเคร่งครัดเคร่งศาสนาใส่ชุดขาวไปวัดทุกวันเพราะถ้าเป็นวันเพ็ญของเดือนก็คือวันพระนางจะบวชชีพราหมณ์รักษาศีล8และนอนค้างที่วัดในวันธรรมดานางจะใส่ผ้าถุงสีดำใส่เสื้อคอกลมแขนยาวใส่รองเท้าแตะทุกวันพระจะกินอาหารมังสวิรัติเพราะนางเคารพนับถือเจ้าแม่กวนอิมด้วยในฤดูแล้งนางร่วมคณะธรรมทัตในฤดูแล้งนางร่วมคณะทัศนาจรเดินทางไปจาริกแสวงบุญไหว้พระเจจิอาจารย์ผู้ที่มีชื่อเสียงตามวัดวาอารามต่างๆในภาคต่างๆของประเทศไทยแม้อินเดียและเนปาลนางก็ไปจาริกแสวงบุญแล้วถึง3ครั้ง3คราก่อนนอนทุกคืนนางจะไหว้พระสวดมนต์นานๆรวมทั้งสวดคาถาชินบัญชรยอดกันพระไตรปิฎกและคำไหว้เจ้าแม่กวนอิมเป็นภาษาจีนด้วยเช้าวันหนึ่งเมื่อสุภาพสตรีผู้เคร่งศาสนาของเรากลับมาจากวัดความเดือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นภายในบ้านเพราะคุณยายจะดูด่าบ่นว่าลูกๆหลานๆสนั่นบ้านอะไรๆดูเหมือนจะขัดหูขัดตานางไปหมดสิ้นพื้นก็เต็มไปด้วยฝุ่นสิ่งของเกะกะไม่เป็นที่เป็นทางเสื้อผ้ากองเกลื่อนถ้วยชามยังไม่ได้ล้างสุนัขและแมวยังไม่ได้เลี้ยงหลานน้อยหน้ามอมแมมเมื่อเดินดูด่าลูกหลานไปรอบๆบ้านจนเหนื่อยหอบแล้วก็ขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมถวายผลไม้และน้ำชาแก่เจ้าแม่ถวายสำรับกับข้าวแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ลงมาหาข้าวปลารับประทานขณะที่รับประทานอาหารก็บ่นไปด่าไปลูกหลานก็หลบหนีเอาตัวรอดไม่มีใครอยู่เผชิญหน้าไม่มีใครกล้าตอบโต้สายๆหน่อยเพื่อนบ้านอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็แวะถามข่าวต่อจากนั้นนินทาสโมสรกันเริ่มเปิดทำการคุณยายของเราจะนำเรื่องราวต่างๆจากวัดมาเล่าสู่เพื่อนบ้านฟังเป็นฉากฉากคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าในวัดก็โดนเข้าไปด้วยพระรูปนั้นฉันไม่สำรวม
รูปนั้นพูดมากเกินไปรูปโน้นโลภมากเน้นรูปนั้นเตะหมารูปโน้นชอบมองอุบาสกอุบาสิกาสาวสาววันนี้ท่านครูเทศไม่ได้เรื่องเป็นต้นตอนบ่ายรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็เริ่มตรวจดูเลขเด็ดในวารสารประเภทใบหวยต่างๆเมื่อคำนวณจนได้เลขเด็ดแล้วก็เอาเงินฝากลูกไปซื้อหวยใต้ดินผลออกปรากฏว่าไม่ถูกก็เสียชิวไปทุกทีตอนกลางคืนนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีและดูเป็นเฉพาะละครอย่างเดียวบางทีก็ส่งเสียงด่าลั่นถ้าไม่ชอบใจบทบาทของผู้แสดงบางคนเมื่อได้เห็นสภาพจิตและพฤติกรรมของสุภาพสตรีผู้นี้แล้วก็อดคิดไปไม่ได้ว่าทำไมหนอชาวพุทธที่ถือศีลกินเจเคร่งขัดเช่นนี้จึงยังเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายและยังก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้คนรอบข้างอีกพฤติกรรมของนางไม่ได้แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปแต่อย่างใดดูเหมือนจะแย่ยิ่งกว่าคนธรรมดาเสียอีกการไปวัดการรักษาศีล8การนุ่งขาวห่มขาวการกินอาหารมังสวิรัติการสวดคาถาชินบัญชรนานๆไม่ได้ช่วยให้นางดีขึ้นเลยหรือข้าพเจ้าได้พบคำตอบเมื่อได้อ่านเรื่องของพระใหม่รูปหนึ่งในสมัยพระพุทธกาลพระใหม่รูปนี้เมื่อไปหาพระอาจารย์ผู้สอนพระวินัยก็ได้รับการตักเตือนว่าพระวินัยมีจำนวนนับร้อยๆข้อที่จะต้องปฏิบัติพอไปหาพระอาจารย์ผู้สอนธรรมท่านก็ยกหัวข้อธรรมเป็นร้อยๆมาแนะนำว่าจะต้องทำอย่างนั้นๆแล้วแทบจะกระดุกกระดิกตัวไม่ได้มิฉะนั้นจะผิดธรรมข้อนั้นในที่สุดพระใหม่ก็ตัดสินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลลาสิกขาไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดพระใหม่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าศาสนานี้ฟังดูแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากข้อห้ามอย่างนั้นก็ทำไม่ได้อย่างนี้ก็ทำไม่ได้จะต้องรักษาศีลเท่านั้นวัดเท่านั้นทำเท่านี้คิดดูเมื่อได้สดับฟังเรื่องราวของพระใหม่แล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าให้เธอรักษาเพียงอย่างเดียวลืมวินัยเป็นร้อยข้อธรรมะเป็นพันพันข้อเสียเธอจะรักษาได้ไหมพระใหม่ทูลว่ารักษาได้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นขอให้เธอรักษาใจของเธออย่างเดียวก็พอจริงของพระพุทธองค์ในตัวเราจิตใจสำคัญที่สุดถ้าใจดีแล้วทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าใจเสียแล้วก็เสียหมดถ้าเรามีสติกำกับจิตใจคอยประคองจิตไม่ให้ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธและหลงกิเลสต่างๆใจเราก็จะสว่างสะอาดสงบเมื่อใจสว่างสะอาดสงบแล้วจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ดีไปเองโดยอัตโนมัติมันเมื่อมันดีแล้วศีลก็เกิดมีเองธรรมก็เกิดมาเองโดยไม่ต้องไปรักษากายวาจาใจกายเป็นศีลเป็นธรรมไปเสียแล้วจึงไม่ต้องไปรักษาเหมือนตะกั่วกายเป็นทองคำไปเสียแล้วไม่จำเป็นต้องเอาทองไม่จำเป็นต้องเอาทองคำมาหุ้มมาห่อจิตใจที่ยังเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงเหมือนเสือร้ายศีลก็ดีธรรมก็ดีเปรียบเหมือนกรงได้โอกาสเมื่อใดเสือร้ายก็จะพังกรงออกมาอาละวาด
จิตใจที่สว่างสะอาดสงบแล้วเปรียบเสมือนเสือที่หมดเขี้ยวหมดเล็บแล้วสิ้นพยศแล้วแม้จะไม่มีกรงมันก็ไม่เป็นพิษภัยแก่ใครรักษาใจอย่างเดียวก็พอในฐานะเราเป็นชาวพุทธและนับถือพุทธศาสนาเราควรต้องศึกษาหาความรู้ไว้และควรต้องรู้ให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ได้มาอ่านมาเล่าเรื่องธรรมะกับชีวิตว่าสำคัญอย่างไรสำหรับเรื่องธรรมะกับชีวิตสรุปแล้วสิ่งที่สำคัญสุดท้ายจะละโลภโกรธหลงได้ก็คือการรักษาใจอย่างเดียวก็พอสำหรับวันนี้ก็ขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าปกป้องคุ้มครองทุกท่านที่เข้ามาฟังด้วยกันให้มีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวรรณะสุขะพละโภคะและอธิปไตยตลอดไปและตลอดกาลสำหรับวันนี้ธรรมะกับชีวิตสรุปแล้วก็คือชีวิตคือการแก้ปัญหาปัญหาจะหมดได้ถ้ารักษาใจ